ข้อที่30นะครับข้อนี้บอกว่าจากข้อมูลนะครับที่ปรากฏตามกราฟนะครับณปีคศ2018แพลตฟอร์มใดสื่อสังคมใดบ้างที่ครองตลาดมาเป็นเวลามากกว่า6ปีนะครับก็จะมีกราฟเนาะแล้วก็มีผู้ใช้นะครับครองตลาดก็คือมีคนเข้าไปใช้งานใช่ไหมครับมากที่สุดเลยก็น่าจะเป็น Facebook ใช่ไหมครับมากกว่า6ปีใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกูคิดไฮไลท์คำว่ามากกว่า6ปีไว้ก่อนนะครับมากกว่า6ปีก็คือ1ปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ปีนะครับก็จะมีคนที่ครองตลาดที่แน่ๆก็คือมากกว่า6ปีก็คือนี้ Facebook นะครับคนที่2ก็คือในส่วนของ YouTube นั่นเองนะครับคนที่3นะครับที่ยันมากกว่า6ปีอีกก็คือในส่วนของอะไรนี่ VIBO หรอหรืออ่านว่าอะไรนะครับอันนี้กูไม่รู้จักนะครับอันนี้แต่เจ้าตัวนี้แหละนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นมี3ตัวเนาะก็คือ Facebook นะครับแล้วก็อะไรอีกนะ YouTube นะครับแล้วก็อันนี้อ่านว่าอะไร VIBO เหรออันนี้กูไม่รู้จักนะครับขอไปด้วยถ้าอ่านผิดนะครับเพราะว่าอย่างอื่นมันไม่ถึง6ปีนะครับก็จะมีเฉพาะตัว Facebook YouTube แล้วก็เว็บ VIBO เนี่ยเหรอนะครับที่ครองตลาดนะครับก็คือตอบข้อที่2นั่นเองนะครับที่ครองตลาดมากกว่า6ปีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับผมข้อที่31นะครับข้อนี้บอกว่าปรากฏการณ์ในข้อใดพบได้เฉพาะในเขตร้อนแต่ไม่พบในเขตอบอุ่นนะครับพบได้เฉพาะในเขตร้อนนะครับตรงนี้กลางวันสั้นกว่ากลางคืนอันนี้ก็พบนะครับกลางวันนานกว่ากลางคืนพบได้ทั้ง2เขตนะครับดวงอาทิตย์ไม่ตกขอบฟ้าอันนี้ก็พบได้นะครับแสงอาทิตย์ตกตั้งฉากกับพื้นดินอันนี้พบไม่ได้นะครับอันถ้าเกิดว่าแสงอาทิตย์จะตกตั้งฉากกับพื้นดินเนี่ยจะพบได้เฉพาะบริเวณเส้นศูนย์สูตรนั่นเองนะครับก็คือตอบข้อที่4นะครับจะพบเฉพาะในเขตร้อนแต่ไม่พบในเขตอบอุ่นนั่นเองนะครับก็คือข้อที่4นั่นเองนะครับโอเคข้อนี้ไม่ยากนะนะครับเพราะว่าข้อนี้มาเขาใช้ข้อนี้มาเลยง่ายเลยนะครับว่าแสงอาทิตย์ตกตั้งฉากกับพื้นดินเนี่ยพบได้เฉพาะในบริเวณเส้นศูนย์สูตรนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่32นะครับข้อถัดสองบอกว่าในวันหนึ่งขณะที่ดาวฤกษ์กำลังขึ้นจากขอบฟ้าเขาเห็นดาวบริวารอยู่เหนือศีรษะพอดีข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องนะครับดาวฤกษ์กำลังขึ้นจากขอบฟ้าเห็นดาวบริวารอยู่เหนือศีรษะพอดีโอเคแล้วเราไปอ่านดูสถานการณ์ก่อนนะครับบอกว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงหนึ่งนะครับโคจรรอบดาวฤกษ์ดวงหนึ่งนะครับและมีดาวบริวารดวงหนึ่งโคจรรอบดาวเคราะห์ดวงนั้นก็คือเป็นดวงจันทร์นั่นแหละง่ายเนาะตรงนี้ที่จะโคจรรอบนะครับโดยระบบนี้มีระบบคล้ายกับโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นะดาวเคราะห์ที่ใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง1วันโดยแกนหมุนตั้งฉากกับระนาบของดาวฤกษ์และดาวบริวารโคจรรอบดาวเคราะห์นั้นบนระนาบเดียวกันนี้ด้วยการหมุนและโคจรทั้งหมดอยู่ในทิศเดียวกันมนุษย์อวกาศซึ่งไปสำรวจดาวเคราะห์ดวงนี้สังเกตเห็นปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมของดาวเคราะห์บริเวณเดียวกันกับที่สังเกตเห็นว่าดวงจันทร์บนโลกเห็นว่าสังเกตเห็นว่าดวงจันทร์บนโลกแต่คาบการเปลี่ยนแปลงนี้ใช้เวลา20วันเท่านั้นโอเควันหนึ่งขณะที่ดาวฤกษ์กำลังขึ้นจากขอบฟ้าเขาเห็นดาวบริวารอยู่เหนือศีรษะพอดีโอเคนะครับโอเคก็เหมือนกับระบบของดวงจันทร์นะครับดวงอาทิตย์แล้วก็โลกของเราเองนะครับเขาบอกว่าวันหนึ่งนั้นเห็นดาวบริวารนั้นอยู่เหนือศีรษะพอดีก็สมมติว่าตรงนี้นะครับคือในส่วนของโลกที่เขาอยู่นะครับแล้วเขาบอกว่าเขายืนอยู่ปุ๊บเห็นดาวบริวารอยู่เหนือศีรษะพอดีก็คือตรงนี้นะครับเป็นดวงจันทร์อยู่เหนือศีรษะพอดีนะครับ
ก็ทีนี้ก็จะมีในส่วนของเจ้าดวงอาทิตย์ด้วยนะครับดวงอาทิตย์มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนี่จึ๊บๆดวงอาทิตย์เกี่ยวข้องด้วยนะครับใช้เวลา20วันเท่านั้นนะครับโอเคใช้เวลา20วันซื้อก็แปลว่าถ้าเราแบ่งเป็น4ส่วนแบบนี้นะครับ40หารก็ประมาณตกประมาณ4ส่วนก็5วันนะครับ5วัน5วันนะครับเป็นครึ่งละ5วันนะครับ5วันทีนี้ถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องดาวบริวารสว่างครึ่งดวงวันนี้เป็นวันแรม5ค่ำดาวบริวารสว่างครึ่งดวงวันนี้เป็นวันข้างแรม8ค่ำดาวบริวารสว่างเต็มดวงวันนี้เป็นวันแรม10ค่ำดาวบริวารสว่างเต็มดวงวันนี้เป็นวันแรม15ค่ำนะครับอันนี้มันจะไม่ถึงอันนี้นะไม่ถึง15ค่ำนะครับแต่มันจะแล้วก็สว่างแค่ครึ่งดวงด้วยนะครับคำตอบอันแรกคือมันจะสว่างครึ่งดวงนะเพราะว่ามันอยู่เหนือศีรษะพอดีตรงนี้ถูกต้องไหมครับและทีนี้จะเป็นวันขึ้นหรือวันแรมอันนี้ครูไม่สามารถตอบได้นะครับแต่ว่ามันไม่เป็น8ค่ำแน่นอนนะครับถ้ามันอยู่บนศีรษะพอดีนะครับมันจะต้องเป็น5ค่ำนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีแค่20วันนะครับเราก็จะไล่ไปนะครับสมมุติว่าถ้าฝั่งนี้เป็นดวงอาทิตย์นะครับฝั่งที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นวันแรม10ค่ำใช่ไหมครับ10ค่ำนะครับแล้วก็เป็นข้างขึ้น1ค่ำขึ้น2ค่ำขึ้น3ค่ำขึ้น4ค่ำพอมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นข้างขึ้น5ค่ำนะครับตรงนี้แล้วก็6ค่ำ7ค่ำ8ค่ำ10ค่ำพอมาถึงตรงนี้ก็คือวันข้างขึ้น10ค่ำนะครับจะไม่ถึง15ค่ำเหมือนบนโลกนะเพราะว่าเวลาในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยข้ามในการโคจรเนี่ยมันแค่20วันเท่านั้นนะครับพอขึ้น10ค่ำเสร็จปุ๊บก็จะไล่ไปแรม1ค่ำใช่มั้ยครับ1ค่ำ2ค่ำ4ค่ำ5ค่ำ6ค่ำแล้วก็จะมาตรงนี้คือแรม5ค่ำนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็สรุปว่าน่าจะเป็นวันแรม5ค่ำนะครับก็คือข้อที่1ตามที่ครูพาไล่ดูนะครับก็คืออันดับแรกเราดูก่อนว่าคาบในการโคจรของดาวเคราะห์มันเป็นกี่วันก็คือเป็น20วันแล้วก็เราก็มาแบ่งเป็น4ช่วงเหมือนกับเราแบ่งของดวงจันทร์ของเรานะครับดวงจันทร์ของเราก็แบ่งประมาณ30วันใช่ไหมครับหารออกมานะครับหาร2ก็เหลือประมาณข้างละ15นะครับก็แบ่งครึ่งก็ประมาณฝั่งละ8ใช่ไหมครับตรงนั้นนะครับดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1ตามที่ครูได้อธิบายมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับปีนี้แปลกนะปีนี้ถามเกี่ยวกับดวงจันทร์นอกโลกนะครับปกติคือแกถามเกี่ยวกับการโคจรของดวงจันทร์ของเรารอบโลกนี่แหละคือที่จะไล่ไป1ค่ำถึง15ค่ำนี่แหละนะครับแต่ว่าปีนี้คงอยากให้มันแปลกใหม่ก็เลยเปลี่ยนซะเปลี่ยนว่าเอ้าลองเป็น20วันสิเราจะไล่ถูกไหมนะครับก็วิธีการไล่ก็ตามที่ครูได้อธิบายไปนั่นแหละนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกัน